สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะครับเลขนำโชคจากราศีนะครับหลายท่านก็แอดไลน์เข้ามาแล้วก็ถามกันมากมายนะครับว่าเมื่อไหร่จะจัดช่วงโค้งสุดท้ายนะครับเพื่อจะได้นำตัวเลขไปสรุปแล้วก็นำไปประกอบพิจารณาตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับผมก็มีตัวเลขที่จะมาอัปเดตในโค้งสุดท้ายนะครับแล้วก็มีตัวเลขที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแจ้งท่านผู้ชมนิดนึงนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจจะไปร่วมงานวันไหว้ครูนะครับรายการของรายการบ้านดวงนะครับช่อง Media Channel Asia ได้จัดการไหว้ครูขึ้นนะครับในวันเสาร์ที่13กรกฎาคม2562นะครับเริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะครับก็จะมีการบวงสรวงบูชานะครับองค์เทพนะครับต่างๆแล้วก็รวมถึงเราจะบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์นะครับที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เรามานะครับปีนึงก็จะจัดครั้งหนึ่งนะครับเป็นงานไหว้ครูใหญ่นะครับหลังจากวงสวงเสร็จเนี่ยช่วงประมาณ11 โมง 11 โมงครึ่งเนี่ยเราก็จะมีการคอกเสียงครูให้กับลูกศิษย์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยเราจะมีงานพิธีเททองพระเสานะครับเป็นการสร้างพระเสาซึ่งเราเมื่อวันที่1พฤษภาคมเนี่ยเราได้มีองค์ครูแล้วที่เราได้ปั้นแบบขึ้นมานะครับในวันเสาร์ที่13กรกฎาคมเนี่ยเราจะเททององค์พระเสานะครับแล้วก็ในวาระต่อไปเราก็จะเททองเป็นเสือนะครับองค์เสือที่เป็นที่ประทับของพระเสานะครับในวาระแรกในวันที่13เนี่ยเราจะเททองตัวองค์พระเสาก่อนนะครับงานเริ่มบ่ายโมงก็จะมีเกจิพระเกจิหลายท่านที่เราเชิญมาปลุกนะครับปลุกเสกคือมาทำพิธีที่จะช่วงของการเททองเนี่ยก็จะมีพระ9รูปนะครับที่จะมาสวดธรรมจักรแล้วก็มีพระเกจิที่จะมาปลุกเสกให้มีความเข้มขลังนะครับแล้วก็มีการเททองนะครับท่านที่สนใจจะไปร่วมงานจะไปซื้อทองนะครับร่วมเททองเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเพราะพระสาวเราเชื่อว่าในเรื่องท่านเป็นประธานฝ่ายบาปะเคาะนะครับดาวก็จะมีดาวบาปะเคาะดาวสุภะเคาะนะครับก็ดาวบาปะเคาะเนี่ยถ้าใครที่มีความทุกข์ยากนะครับก็จะมีความทุกข์ไปดาวพระเสาร์นี้ก็จะอยู่ในแต่ละราศีนี้ประมาณ2ปีครึ่งแต่ถ้าเราได้รับความเมตตาหรือได้รับสิ่งดีๆเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับความจะเจริญรุ่งเรืองหรือสิ่งที่ดีงามไปตลอด2ปีครึ่งนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับงั้นท่านที่สนใจจะไปร่วมหลอกก็ขอเรียนเชิญนะครับแต่ท่านที่ไปไม่ได้นะครับจะฝากร่วมนะครับซื้อแผ่นทองก็แผ่นละ99 บาทเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดท่านที่อยากจะถวายเป็นก้อนทองนะครับก็มีขนาดตั้งแต่2โลนะครับ2โลนี่ก็ร่วมบุญก็ประมาณ 1,000 บาทแล้วก็มีตั้งแต่6กิโลหนักมากนะครับก็อยู่ที่ 2,000 นะครับก็สำหรับท่านที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเรียนเชิญได้นะครับแอดไลน์นะครับมาที่ LINE admin นะครับตอนนี้ถ้าโทรคงไม่ค่อยสะดวกขอเป็นแอดไลน์แล้วก็ฝากข้อความแอดมินก็จะตอบทุกวันนะครับเบอร์แอดมินนะครับแอดไลน์มาที่เบอร์0655424988นะครับแล้วก็ช่วงนี้มีท่านที่หลายท่านที่ดูดวงกับผมแล้วก็ถามว่าเศรษฐกิจไม่ดีขายไม่ค่อยดีทำธุรกิจไม่ค่อยดีเนี่ยนอกจากกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนอกจากเขาเรียกว่าหินนะครับถูกหวยหรือหินคู่โชคลาภใหญ่78เนี่ยอาจารย์มีอะไรจะแนะนำอีกไหมนะครับในเวลาที่ผมจะไหว้ครูและจัดงานเนี่ยผมก็เลยอยากจะนำศาสตร์โบราณนะครับมาให้กับลูกศิษย์แล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมรายการเรามาตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับผมก็จะทำเป็นเทียนชัยมหาเกศนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องของการทำธุรกิจการค้านะครับก็จะทำให้อะไรที่ติดขัดหรืออะไรที่เรายังไม่สำเร็จหรือยังไม่เจริญงอกงามดีพอเนี่ยเทียนชัยมหาเกศเนี่ยก็จะช่วยเรานะครับเป็นเทียนชัยที่เราจุดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรก็จุดตามปกติเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จเราก็ดับนะครับคู่หนึ่งก็คงใช้ได้เป็นปีนะครับเพราะมันคู่ใหญ่นะครับแล้วก็มีก็หลายแบบนะครับบางครั้งก็
ลายท่านทำมาค้าขายก็บอกว่าอยากจะได้อะไรที่เป็นสิริมงคลนะครับทำให้ค้าขายดีค้าขายคล่องนะครับซึ่งชุดนี้ผมก็จะ ขอโทษนะครับชุดเทียนชัยมหาเกียรติเนี่ยผมก็จะมีเป็นใบภูมหาเวทซึ่งเหมาะสำหรับติดกระเป๋าหรือไว้ในกระป๋องตังนะครับก็มีสรรพคุณในเรื่องของทำมาค้าขายหรือแม้แต่การที่เราจะป้องกันในเรื่องของคุณไสยมนต์ดำต่างๆนะครับก็ติดตัวติดกระเป๋าสตางค์ไปอันนี้ก็ผมก็จะทำพิธีปลุกเสกในวันไหว้ครูแล้วก็จะให้มอบคู่ไปกับเทียนชัยมหาเกียรตินะครับสนใจก็แอดไลน์มาที่ไลน์แอดมินนะครับแจ้งความจำนงแล้วก็เบอร์แอดไลน์แอดมินนะครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับ0655424988นะครับรวมถึงท่านที่วันที่13ตอนเย็นเนี่ยมีทยอยจองเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วนะครับก็รับที่100ท่านนะครับท่านที่ต้องการให้ผมตรวจดวงชะตาว่าโดยใช้ศาสตร์เป็นดาวนะครับเป็นเขาเราใช้ดวงพิชัยนพเคราะห์ดูว่าตำแหน่งดาวของท่านเนี่ยตกตำแหน่งเสียอย่างไรแล้วผมก็จะแนะนำนะครับการที่หลายคนบอกแก้กรรมไม่ได้หรือแก้ดาวไม่ได้ก็มีส่วนถูกนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าดาวไหนเสียเราเสริมดาวดีหรือระวังตำแหน่งเสริมเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยได้หลายอย่างเราไปแก้ที่จุดกำเนิดของดาวในชีวิตเรานะครับในวันนั้นก็จะมีอาจารย์โออีกท่านหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยใช้วิชาในเรื่องของจิตสัมผัสในการที่จะตรวจชะตากรรมของท่านโดยผ่านด้วยพลังจิตนะครับว่าท่านติดปัญหาอะไรเราก็จะแนะนำวิธีการนะครับในงานนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ท่านที่สนใจจะให้ค่าครูหรือจะร่วมทำบุญกับมูลนิธิเพื่อที่จะจัดงานเทกระจาดหรือจัดงานกินเจเงินที่รายได้ที่เราได้เราก็จะมอบให้มูลนิธินะครับเพื่อต่อบุญกันต่อไปนะครับเพราะเมื่อเราทำพิธีเนี่ยจะไม่เกิดความเข้มขังหรือศักดิ์สิทธิ์หรือประสบความสำเร็จได้เลยถ้าเราไม่นำเงินที่จัดงานเนี่ยไปทำบุญนะครับไปช่วยเหลือผู้อื่นนะครับต่อสะพานบุญเพื่อสร้างบุญบารมีให้กับท่านที่มาร่วมงานนะครับฉะนั้นก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าท่านจะทำบุญเราก็ยินดีนะครับที่จะเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านนะครับก็แอดไลน์มาที่เบอร์แอดมินนะครับก็ยินดีนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับอยากจะร่วมทำบุญนะครับซื้อทองหรือทำบุญเป็นค่าใบสีให้กับผมในวันไหว้ครูเพราะว่าเคารพศรัทธากันอยู่ต่างประเทศบ้างอยู่ต่างจังหวัดบ้างมาไม่ได้ก็ตอนนี้ผมเปิดบัญชีนะครับเป็นบัญชีบุญนะครับอาจารย์ชาญนะครับก็หมายเลขบัญชีไม่ขึ้นนะครับแต่ท่านที่สนใจทำบุญนะครับแอดไลน์มาที่เบอร์นะครับเบอร์นี้สำหรับท่านที่เป็นเบอร์บัญชีบุญอาจารย์ชาญนะครับก็เป็นเบอร์นะครับ0617835654นะครับแอดไลน์มานะครับเบอร์แอดไลน์เบอร์บัญชีบุญอาจารย์ชาญนะครับ0617835654เบอร์จะขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับ0617835654แอดไลน์แล้วทักเข้ามานะครับว่าท่านอยากจะให้ผมนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาไปสร้างศาลาไปสร้างเขาเรียกว่าวัดกำแพงห้องน้ำยินดีนะครับเพราะว่าเราจะได้เป็นสะพานบุญร่วมกันสำหรับบัญชีเราก็จะแยกออกมาเป็นบัญชีบุญนะครับรวมทั้งเบอร์ด้วยต่อไปเนี่ยผมมีแอดไลน์ที่จะมีแอดมินนะครับที่จะช่วยดูแลในเรื่องไลน์ของวัตถุมงคลหรือการดูดวงต่างๆเพราะช่วงนี้ผมต้องมีงานที่จะต้องเดินทางไปทำพิธีหลายที่วันที่2ถึงวันที่5นี่ผมไปประเทศจีนนะครับก็ไปไหว้องค์ตัวเหล่าเอี้ยนะครับแล้วก็ช่วงหลังจากกลับมาผมก็จะมีพิธีที่จะไปบวงสรวงสร้างองค์พญานาคที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับฉะนั้นท่านที่สนใจที่จะร่วมบุญก็แยกเบอร์นะครับแอดไลน์มาที่เบอร์บัญชีบุญอาจารย์ชานะครับที่ขึ้นไว้นะครับคราวนี้เรามาดูโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับก็ในตารางนะครับในครั้งแรกเนี่ยตัวเลขเยอะนะครับตัวเลขเยอะแต่เป็นตัวเลขที่โดดเด่นทั้งนั้นเลยนะครับตัวเลขชุดหนึ่งที่ผมไว้ในกรอบขวามือนะครับดูตามชาร์ตนะครับเนื่องจากนะครับดาวอาทิตย์นะครับเพิ่งย้ายวันที่15มิถุนายนลอตเตอรี่ออกวันที่16กำลังท่านสูงมากท่านย้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็ดูนิดหนึ่งท่านย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับเข
ข้ามาสู่ราศีมิถุนนะครับแล้วได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับในราศีมิถุนก็จะมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธนะครับแล้วก็ดาวพระราหูนะครับฉะนั้นเนี่ยในช่องขวาเนี่ยผมเลยเขาเรียกว่าจัดเลขรวมดารารวมมิตรไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัดหนึ่งออกแบบคราวที่แล้วแบบไม่มีในตารางโอกาสเลขหนึ่งมีโอกาสถ้ามีโอกาสจะมาก็มีโอกาสถึง 90% นะครับเพราะท่านอยู่ได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วเพิ่งยกย้ายมาแรงมากๆดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจัดรวมมิตรอยู่ในรวมดาราโลกเลยนะครับก็มี13นะครับ14เพราะ4เนี่ยเป็นเกษตราธิบดีนะครับอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ย4ก็ยังมีพลังอยู่นะครับรวมถึงดาวพระราหูนะครับ18ดาวอังคารเลข3นะครับ38รวมถึงคู่48นะครับแล้วก็68นะครับอยู่ในชุดเนี่ยผมจัดไม่ได้ถ้าท่านผู้ชมชอบว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมีหลายท่านเนี่ยผมว่าการที่ผมนำเรื่องของตัวเลขในตำแหน่งต่างๆของดาวมาอธิบายหลายท่านเนี่ยท่านก็ฟังไปแล้วท่านก็ศึกษาและเรียนรู้ไปด้วยท่านถามผมมาว่าอาจารย์ดาวอาทิตย์เนี่ยมีกำลังมากไหมมีโอกาสมาไหมมีกำลังสูงมีโอกาสมาถึง 90% แต่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมผมถึงไม่ให้ดาวที่ถึง 95% แล้วเอาไว้อยู่ในกรอบขวามือเพราะเป็นกรอบที่รักพี่เสียดายน้องจริงๆนะครับในส่วนที่โดดเด่นก็คือดาวพฤหัสบดีกับดาวพระเสาร์เนี่ยผมก็ให้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ทิศเหนือนะครับท่านก็รูดไปเลยนะครับอย่างที่ในตารางที่คลิปแรกที่ผมบอกไปนี่คือการสรุปอีกครั้งนะครับก็จะมี52 53 56แล้วก็58นะครับส่วนทิศใต้นะครับเลขท้าย2ตัวเนี่ยผมชอบเลข7ดาวพระเสาร์ให้ถึง 95% เท่ากับเลข5ดาวพฤหัสนะครับก็จะมี72 73 76 78คู่5775เนี่ยผมให้เป็นคู่เอกแล้วกันนะครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยถ้าใครบอกว่าเยอะคู่ขอเลือกคู่เด็ดเลยผมก็ชอบ5775นะครับก็อันนี้คือคลิปแรกที่ผมจัดไปถ้าใครมาฟังว่าอ้าวโค้งสุดท้ายไม่เห็นมีความเปลี่ยนแปลงเลยก็ชุดเดิมอันนี้คือสรุปครับสรุปตัวเลขครั้งก่อนที่ผมได้บอกไปเพราะว่าเป็นชุดที่ผมบอกเลยว่าเป็นชุดที่ผมชอบนะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่มีพลังจริงๆนะครับแล้วก็ในโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าเลขหนึ่งที่ไม่อยู่นะครับในตารางแล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์การน้อยกว่าตัวเลขอื่นๆนะครับคือได้ถ้า 90% แต่ทำไมไม่อยู่ในตารางเพราะว่าจากสถิติของผมนะครับและหลักวิชาของผมนะครับเลขหนึ่งทุกครั้งที่มีพลังสูงมากๆเนี่ยมักจะให้พลังกับตัวเลขที่อยู่ใกล้ตัวคืออยู่ในตำแหน่งราศีเดียวกันนะครับแต่จะไปส่งผลตัวเลขนะครับที่เล็งนะครับตัวเลขของตัวเองเนี่ยมีพลังจริงแต่สถิติแล้วเนี่ยมาน้อยมากนะครับจะไม่ใช่ไม่มานะครับโอกาสมามีนะครับแต่โอกาสที่จะให้พลังกับตัวเลขอื่นเนี่ยมีมากกว่านะครับฉะนั้นผมถึงคิดว่าตัวเลขที่อยู่นะครับในตำแหน่งราศีมิถุนเนี่ยมีดาวอังคารดาวพุธนะครับแล้วก็ดาวพระราหูแล้วเล็งนะครับเล็งกับราศีธนูนะครับซึ่งตนเนี้ยก็มีดาวเขาเรียกว่าดาวเสาร์อยู่นะครับฉะนั้นก็ทำให้ราศีธนูเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรก็เป็นดาวพฤหัสบดีด้วยนะครับทำให้ราศีธนูเนี่ยกำลังแรงขึ้นมาจากได้รับเขาเรียกว่าการฉายแสงจากพระอาทิตย์จากดาวอาทิตย์คู่7 5เลยโดดเด่นขึ้นมารวมถึงคู่เลขดาวอังคารเลข3ดาวพุธเลข4แล้วก็ดาวพระราหูเลข8ฉะนั้นถามว่าดาวพุธทำไมถึงถอดออกเพราะดาวพุธเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเกษตราธิบดีก็ได้ 90% เหมือนกันผมถึงไปไว้ในช่อง1448นะครับซึ่งโอกาสที่จะมา2442 4547นี่ก็มีแน่นอนแต่ว่าเนื่องจากดาวจันทร์ผมไหว้นะครับไหว้พระจันทร์ผมก็เลยเชื่อมั่นในเลขของดาวพระจันทร์ที่จะมาดาวอังคารเนี่ยผมบอกแล้วว่าดาวพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์เลข1ในฉายแสงดาว6เนี่ยอยู่ในภพประดุมพระการเงินของราศีเมษดาวพระราหูนี่ก็ได้รับการฉายแสงจากพระอาทิตย์รวมถึงดาวพฤหัสและดาวเสาร์คู่57ด้วยฉะนั้นถ้าใส่4ไปอีกเนี่ย
ก็เยอะนะครับฉะนั้นก็อะไรที่ด้อยกันเรียกว่าเป็นลองกันเหมือนการปัดเศษทศนิยมทันสมัยนิดนึงเหมือนการที่คิดคำนวณการสสเราถึงกับขั้นปัดเศษกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้จำเป็นต้องตัดออกนะครับเพราะว่าเศษน้อยกว่าตัวเลขตัวอื่นนะครับตอนนี้เนี่ยโค้งสุดท้ายมาดูราศีเมษราศีเมษเนี่ยจะมีดาวมฤตยูอยู่นะครับอยู่ในราศีเมษดาวในของดาวเขาเรียกดาวในคือดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีเมษก็คือดาวขาเลข3พบการเงินนะครับก็คือเป็นราศีพฤษภเนี่ยพบการเงินพบกับดุมพระเนี่ยคือดาวศุกร์เลข6นะครับฉะนั้นชุดนี้นะครับผมให้พิเศษขึ้นมานะครับราศีเมษนะครับเพราะว่าคราวแล้วผมบอกแล้วผมตั้งที่ราศีเมษแต่ผมยังไม่พูดถึงตัวเลขในราศีเมษผมมาสรุปโค้งสุดท้ายให้นะครับดาวพฤษภอยู่เลข0ดาวคันเลข3ดาวศุกร์เลข6 603นะครับเลข3ตัวจะทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ช่างชุดเดียวเลยนะครับ603แยกได้เป็น6063นะครับ606330นะครับ4ชุดเองนะครับ606330นะครับ60นะครับ63นะครับแล้วก็30นะครับ3ชุดเองเท่านั้นนะครับสรุปแล้วก็คือ603เนี่ยเราจับได้แค่3ชุดนะครับแล้วทำไมผมถึงมาสรุปโค้งสุดท้ายเป็น603เพราะว่าตรงกับบ้านเลขที่ของผมด้วยบวกกันได้9เป็นบ้านที่ถ้ารวมกันในศาสตร์ของตัวเลขบ้านนะครับก็เป็นดาวพระเกศเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าเวลาจัดพิธีกรรมหรือเวลาเราจัดรายการเกี่ยวกับวันมงคลเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ให้ความสำเร็จนะครับก็ผมสุดท้ายสรุปแล้วนะครับ3ตัวเลขเลขท้าย3ตัวทิศเหนือและทิศใต้นะครับเน้นไปเลยนะครับชุดเดียว603ถ้าคุณจะแยกก็เอา6มาจับ0เอา6มาจับ3นะครับแล้วก็เอา3มาจับ0นะครับนี่คือตัวเลขโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับยังไงแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนำตัวเลขเนี้ยไปเสี่ยงโชคของสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากออมสินก็ได้นะครับอุ่นรัฐบาลนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภในวันที่16มิถุนายนนี้กันทุกๆท่านเลยนะครับถ้ามีโชคยังไงอย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับก็แจ้งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับในวันที่1กรกฎาคมนะครับเพราะวันที่2กรกฎาคมผมจะเดินทางไปประเทศจีนนะครับผมจะมาอัปเดตตัวเลขนำโชคจากราศีในวันที่1กรกฎาคมนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปครั้งหน้านะครับสำหรับครั้งนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ